จากกันไปครับมารับชมสกู๊ปดีๆจากทางไทยเบฟนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อนะครับว่าสืบสามหัตถศิลป์ไทยอนุรักษ์ผ้าขาวม้าท้องถิ่นครับไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะรากเหง้าอันน่าหลงไหลจากเหนือสู่อีสานถึงภาคกลางจรดภาคใต้หลายท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของไทยที่ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าขาวม้างานหัตถศิลป์พื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาตั้งแต่อันปีเกิดมานะคะหันคุณแม่คุณยายเป็นจะทอคือทอไว้ใจในบ้านตัดเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นมุ่งที่นอนก็ยังมีจะเป็นใจผ้าทอมดไฟจะปั่นเอามดเพชรไล่นะคะเพชรไล่ต้องอยู่ในภูมิปัญญาเลยค่ะคิดว่าที่ออกไล่ได้จะคืนไล่เพราะว่าสายตาเขามองแล้วว่าคืนไล่นี่จะออกมาเป็นอย่างสันนิษฐานแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการทอผ้าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับแต่นวัตกรรมของผ้าทอมือคือการผลิตผืนผ้าด้วยจิตวิญญาณสนองประโยชน์ใช้สอยโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในชุมชนที่ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการแบบโบราณในทุกขั้นตอนและเอาเนื้อฝ้ายและเนื้อใยบัวหลวงเนื้อใยบัวที่มีอยู่เป็นเส้นใยนี่แหละครับเอามาทอจะได้ความผิวนุ่มนวลของเส้นใยในตัวมันเองนี่คือเส้นใยบัวหลวงผ้าทอนาหมื่นสีนะคะจากที่เป็นผ้าขาวม้าธรรมดาก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มันดูหลากหลายขึ้นฟื้นฟูต่อยอดให้สอดคล้องร่วมสมัยอนุรักษ์สืบทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมยกระดับผ้าขาวม้ามรดกไทยสู่สากลร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโอ้ยคุณก้องกว่าจะได้แต่ละเส้นนะเห็นไหมฮะเพิ่งเห็นนะว่าอันนี้ผ้าใยบัวผืนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละเส้นแต่ละอันครับโอ้โหเขาเรียกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงพอมันทำเป็นโปรดักต์ต่างๆที่ไม่ใช่ผ้าขาวม้าเนี่ยก็สวยงามดีนะคุณผู้ชมถ้าเห็นโปรดักต์แบบนี้นะช่วยกันซื้อเนาะเห็นไหมเขายากมากเลยกว่าจะได้มาแต่ละเส้นแต่ละอันมันไม่ได้หมายถึงสินค้าอย่างเดียวนะมันคือจิตวิญญาณเขามันคือหัตถกรรมมันคือสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดมาค่ะช่วยกันอุดหนุนนะอนุรักษ์ของไทยนะคะจะใช้แบรนด์เนมก็ใช้ไปแต่ของไทยก็ต้องซื้อด้วยค่ะ